สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าววันอังคารที่4กรกฎาคม2560วันนี้เราว่ากันด้วยวิวาทะประชาธิปไตยในหมู่ศิลปินกวีนักคิดนักเขียนวันนี้เราสนทนากับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2536กวีศรีไร้และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์สวัสดีครับอาจารย์นวรัตน์ครับครับสวัสดีครับคุณเต็มศักดิ์ครับก่อนอื่นขอว่าด้วยเรื่องกลอนที่ต่อกับกลอนของท่านนายกประเทศไทย 4.0 ที่อาจารย์เขียนว่าจะต้องพัฒนาศึกษาชาติโครงสร้างอำนาจไม่บาดใหญ่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยธรรมาธิปไตยให้เป็นจริงครับทำไมอาจารย์ตัดสินใจเขียนกลอนนี้ให้นายกครับก็เป็นโอกาสที่จะได้ตอบได้โต้เพราะนายกอุตส่าห์เขียนกลอนทั้งทีหายากนะฮะนายกที่มาเขียนกลอนก็เป็นโอกาสที่ผมจะได้ตอบได้โต้ก็เลยเขียนนี่ขึ้นไปและผมคิดว่าไอ้กลอนที่ผมเขียน4วรรคเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญไม่ว่านายกคนไหนก็ควรจะต้องปฏิบัติตามนี้ครับครับจะต้องพัฒนาศึกษาชาติแน่นอนการศึกษาที่เป็นหลักเลยครับถ้าคนยังไม่เข้าใจเรื่องสังคมเรื่องจิตมีจิตสำนึกทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่นะการเลือกตั้งอย่างที่ผ่านมามันฟ้องว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จในการที่บ้านเมืองจะก้าวหน้าเดินไปอย่างถูกต้องฉะนั้นการศึกษาจำเป็นมากเลยครับโครงสร้างอำนาจไม่บาดใหญ่แน่นอนเขาจะต้องไม่เผด็จการไม่มีการรวบอำนาจไม่มีการผูกขาดจะต้องโปร่งใสเหล่านี้บาทใหญ่ความจริงบาทตระนะมันเป็นศัพท์ของของทางพระครับคือบาทมีบาทใหญ่บาทตระแต่ในที่นี้มาใช้เป็นบาทะศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยอันนี้สำคัญว่าความเป็นตัวของตัวเองครับเพราะศิลปะวัฒนธรรมนั้นมันเป็นทั้งเหตุและผลของสังคมครับมันเป็นผลผลิตของสังคมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีรากฐานมาจากสังคมนี้เองฉะนั้นศิลปะทำเป็นเรื่องสำคัญคและเป็นความเป็นตัวของตัวเองด้วยตรงนี้สำคัญมากธรรมาธิปไตยให้เป็นจริงใช่ทุกอย่างต้องมีความเป็นธรรมความเป็นธรรมนี่มีทั้งความยุติธรรมความชอบธรรมทั้งคุณธรรมในการที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่เนี่ย คือประชาธิปไตยนี่แหละครับครับพอนายกไปกล่าวขอบคุณในรายการเมื่อวันศุกร์ก็เลยกลายเป็นที่มาของวิวาทะระหว่างอาจารย์กับคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่ได้วิวาทะด้วยนะ คุณสุชาติเขาวิวาทะไปเองข้างเดียวผมไม่เคยโต้ตอบอะไรเลยก็เห็นกับอ่านข้อเขียนหรือการที่วิวาทะกับผมก็เป็นเรื่องสนุกทุกทีเพราะเขายังคิดถึงผม คือเขาไม่ได้โต้ในเรื่องในประเด็นที่ผมพูด อย่างนี้เรื่อง4อย่างสำคัญมากเขาไม่ได้โต้เลยนะเขาก็มาเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่จริงด้วยถ้างั้นที่มาของกลอนอยู่เป็นต้องดูเป็นเห็นด้านร้ายให้เป็นครูซึ่งจริงยาวกว่านี้นะครับ กลอนนี้ที่มาเป็นยังไงมีคนเอากลอนนี้จับไปบอกว่านี่คือกลอนที่อาจารย์นวรัตน์โต้คุณสุชาติเพราะว่ามีคำว่าอะไรนะพานกับพระรู้ได้ในสันดานว่าใครพาลและใครพระโอ้ยผมไม่กล้าว่าคุณสุชาติอย่างนั้นหรอกกลอนนี้มันอยู่ใน Facebook ของพวกทีมของผมเขาทำไม่ใช่ทีมลูกสาวผมว่างั้นเถอะเขาทำกันขึ้นมาแล้วเขาก็ทำทุกอาทิตย์ละแต่นี้อาทิตย์ที่เขาลงบทเนี้ยเป็นบทที่เขียนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วชื่อครูด้านกลับเพราะเขาเห็นว่าเป็นวาระที่ไหว้ครูโรงเรียนต่างๆไหว้ครูครับเขาก็เลยเอากลอนนี้มาลงแล้วผมไม่ทราบว่าหนังสือพิมพ์ไปฉวยมายังไงหาว่าผมไปโต้แล้ว Facebook อันนี้ก็ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อโต้เพราะผมกำชับนักกำชับหนาว่าอย่าไปโต้สุชาติเนี่ยไม่ต้องโต้เลยเขาจะไม่มีว่าอะไรก็เฉยๆไว้เพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่ควรจะโต้เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องส่วนตัวฉะนั้นกลอนนี้ไม่ใช่เขียนขึ้นมาโต้กลอนนี้เขียนเนื่องในวันไหว้ครูครับของโรงเรียนต่างๆชื่อครูด้านกลับบังเอิญเนื้อหามันคล้ายๆแต่ขอปฏิเสธด้วยเด็ดขาดว่าไม่ได้เป็นการโต้ก็เหมือนสื่อฉวยเอาไป
จับแพะชนแกะจับแพะชนแกะว่านี่คือกลอนที่อาจารย์นวรัตโต้คุณสุชาติจริงๆไม่ใช่นะฮะครับทฤษฎีสมคบคิดสมคบคิดคอนสเปอเรซีครับครูด้านกลับทำไมถึงเป็นครูด้านกลับครับท่านอาจารย์พุทธทาสพูดเสมอบอกว่าทุกอย่างเป็นครูด้านกลับหมดแม้ในสิ่งที่ดูจะเป็นตรงกันข้ามกับความคิดเราก็สะท้อนให้เราได้เห็นว่าเป็นครูของเราได้ท่านยังพูดเลยพูดว่าอันนี้ดีมากท่านพูดบอกว่าถ้าเขาว่าเราจริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเรื่องมันจริงถ้าเขาว่าเราไม่จริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเรื่องมันไม่จริงมันเรื่องของเรื่องนะไม่ใช่เรานึกออกไหมถ้าเขาว่าเราจริงเราก็ไม่ต้องโกรธเขาเพราะเรื่องมันจริงถ้าเขาว่าเราไม่จริงก็ไม่ต้องโกรธเขาเพราะเรื่องมันไม่จริงเท่านั้นเองคือหมายว่าในกรณีอย่างนี้ก็ควรจะพูดกันที่เรื่องนี่ไม่ได้พูดเรื่องเลยฉะนั้นผมก็เลยเฉยๆพอดีสื่อไปเห็นวรรคที่ว่าหมาเห่าอย่าเห่าตอบมันทดสอบสัญชาตญาณ นี่คือคำของท่านอาจารย์พุทธทาสนะ บอกว่าหมามันเห่าหมาก็เป็นครูด้านกลับให้เรานะว่าเราต้องทำผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านมองทุกอย่างเป็นครูด้านกลับ นี่ความหมายคำว่าครูด้านกลับแต่งไว้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วอยู่ในหนังสือราวเทียนมธุรธรรมหนังสือที่ถวายท่านมหาประยุทธ์ที่ตอนนั้นท่านเป็นก่อนที่จะมาเป็นสมเด็จพระพุทธสโกศาจารย์ครับแล้วก็ไม่คิดว่าครับเจ๋งครับพระพรหมคุณาภรณ์ครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะนำกรอนนี้มาโต้กับคุณสุชาติไม่คิดเลยเรื่องโต้สุชาตินี่ไม่ใช่นะเรื่องโต้สุชาติรับรองเด็ดขาดเลยคุณเติมศักดิ์ผมไม่โต้เลยนี่แบบพูดนี่เหมือนแกโต้แต่ไม่โต้จริงๆไม่โต้จริงๆผมสั่งเด็กขาดอย่าโต้อย่าไปโต้เขาแต่กรอนนี่บังเอิญเนื่องในวันไหว้ครูอย่างที่บอกครับเราชื่อว่าครูด้านกลับท่านขอถือโอกาสถามประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นวรัตน์กับสุชาติสวัสดิ์ศรีเนี่ยยาวนานขนาดไหนครับขอใช้โอกาสนี้เขาว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบครับก็รู้จักกันมานานแล้วทำไมยังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวนะจันทร์เสี้ยวเขาเป็นอยู่ในยุคเขาเรียกยุคแสวงหา ซึ่ง ผมว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอะไรก้าวหน้าในเรื่องของคนรุ่นใหม่ เพราะหลังจาก14ตุลามาแล้วเนี่ยหลังจาก6ตุลามาเนี่ย มันซบเซาแต่กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวนี่มีมาก่อนนะก่อนจะ14ตุลาด้วยแล้วก็เป็นยุคแสวงหาแล้วมีกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวที่ทำงานด้านพวกศิลปินพวกอะไรงาธุริชัยจันทร์ที่มาถอนก็อยู่ในกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวมาก่อนผมนั่นเป็นก่อนรุ่นโน้นผมมันรุ่นเขาเรียกหนุ่มเน่าสาวสวยรุ่นคุณสุจิตวงเทศกันชัยบุญปานแต่ก็ไม่ห่างเหินกันหรอกก็ยังใกล้ชิดสัมพันธ์กันอยู่และยุคนั้นเป็นเรียกว่ายุคแสวงหาและคุณสุชาติเนี่ยก็เป็นผู้นำอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นผมก็ยังชื่นชมว่าคุณสุชาติก็ยังแสวงหาอยู่ยังแสวงหาอยู่ก็ยังแสวงหาอยู่เรื่อยๆก็ดีแล้วว่าทำให้เขามีชีวิตชีวาก็รู้จักกันมาตลอดแม้กระทั่งเขามาทำงานอยู่ที่ดวงกมลหรือมาทำสังคมศาสตร์ปริทัศน์รุ่นอาจารย์สุรักษ์ก็รู้จักกันรู้จักกันดีไปมาหาสู่กันเป็นหนุ่มสาวในยุคแสวงหาเหมือนกันครับยุคแสวงหาเหมือนกันแสวงหาตอนนั้นแสวงหาแสวงหาจุดหมายทำไมฮะคำตอบว่าทำไมสังคมเรายังเป็นอย่างนี้ทำไมเรายังต้องมาเป็นอย่างนี้เราหาคำตอบไม่เจอครับแต่ความจริงผมมาได้ความคิดใหม่ว่าอันนี้จากท่านเขมานันทะหรือท่านโกวิทอเนกชัยศิลปินแห่งชาติเหมือนกันท่านบอกว่าก่อนที่เราคิดจะเป็นอะไรเราต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นเราครับตรงนี้สำคัญมากนะก่อนที่เราคิดจะเป็นอะไรต้องถามตัวเองให้ได้ว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นเราครับผมวันนี้นักแสวงหาเนี่ยต้องถามตัวเองให้ได้ว่าอะไรที่ทำให้เรามายืนอยู่ตรงนี้ประเทศของเราทำไมจึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรที่มาให้เป็นอย่างนี้ครับตรงนี้คือเหตุตามหลักของอริยสัจเราต้องดูเหตุก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไงแล้วจะไปข้างหน้าได้ยังไงแต่ถ้าเราไม่ถามว่าอะไรที่มันทำให้เราเป็นอยู่ตรงนี้เราก็จะไปไม่ถูกทางไปไม่ถูกทิศคนแสวงหาที่สับสนเขาเพราะไม่เคยถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นอยู่ตรงนี้อะไรที่เราต้องมาตั้งคำถามตรงนี้ครับ
แต่ดีแล้วคุณสุชาติยังแสวงหาอยู่ทุกสมุทรไทยนะครับนั่นแหละก็ดีใจครับก็แล้วพอมาถึงจุดนี้เนี่ยคนที่เคยแสวงหาด้วยกันคนที่เคยมีแนวทางจะเรียกว่าเป็นแนวทางเดียวกันได้ไหมครับตั้งแต่ยุค 40-50 ปีก่อนคือเราแสวงหาความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดเวลาตั้งคำถามกับสังคมที่ไม่ชอบธรรมว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ครับมีการตั้งคำถามถึงนิยามของระบอบการปกครองเรื่องของประชาธิปไตยด้วยไหมครับตอนนั้นมีการศึกษากันด้วยแต่ว่าตอนนั้นคือตอนพอมาถึงตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจว่าอีตอนนั้นที่เราศึกษาแค่เป็นแค่พื้นฐานว่าอะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือประเด็จการอะไรคือวัตถุนิยมอะไรคือจิตนิยมอะไรคือวิพากษ์วิธีอะไรคือวิสัยสังคมเราเข้าใจพื้นฐานแต่ตอนนั้นมันมีประจันหน้าประจักษ์ข้อเท็จจริงที่เป็นประจักษ์จริงๆมันเป็นอย่างนั้นแต่ขั้นพอมันผ่านไปแล้วนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเราคิดว่ามันวนอยู่ในที่เดิมไม่ใช่ผมว่าถ้าเป็นเกลียวหรือสบานมันวนขึ้นมันวนสูงขึ้นนะฮะคำว่าเผด็จการคำว่าประชาธิปไตยนะวาทกรรมมันเปลี่ยนไปวาทกรรมเปลี่ยนไปแต่ก่อนนะเผด็จการคือเป็นรูปธรรมก็คือทหารเผด็จการปฏิวัติรัฐประหารตลอดเวลาใช่ไหมประชาธิปไตยตอนที่นักศึกษาประชาชนต่อสู้กันดำขาวชัดเจนถ้าพอเปลี่ยนมาแล้วการเลือกตั้งมันทำให้เกิดเผด็จการก็ได้นี่มันเปลี่ยนไปแล้วงั้นเผด็จการไม่ได้หมายถึงทหารเท่านั้นใครก็ตามที่ขึ้นมาผูกขาดอำนาจเราถือเป็นเผด็จการด้วยแต่ว่าคนที่ยังติดอยู่ในวงวนตรงนั้นเขาก็ยังมองอยู่ตรงนั้นแหละนึกออกไหมว่าการเปลี่ยนแปลงสมัย14ตุลา6ตุลา17พฤษภาก็ดีจนกระทั่งคสช.รุ่นนี้ก็ดีมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนเพราะว่าการรัฐประหารคืออะไรคือการประหารรัฐอะไรที่เป็นเหตุของการรัฐประหารความไม่ชอบธรรมของการใช้อำนาจครับใช่ไหมนั่นก็คือเผด็จการเราขจัดเผด็จการทวนจริงเผด็จการนะคือการรัฐได้ประหารรัฐของตัวเองไปแล้วถือเป็นรัฐที่ล้มเหลวปฏิเสธได้หรือเปล่าว่ารัฐบาลยุคที่คสช.ก่อนจะเข้ามาเป็นรัฐล้มเหลวบริหารประเทศไม่ได้แล้วนั่นคือการประหารตัวเองไปแล้วครับฉะนั้นคสช.เข้ามาเพื่อควบคุมอำนาจเท่านั้นแต่อย่าควบคุมนานแต่อย่าควบคุมนานไม่รู้ยังไม่รู้ทำไมครับอาจารย์หมายความว่าอย่าควบคุมนานถ้าควบคุมนานก็เป็นเผด็จการไงตอนนี้เราก็ดูถ้าเขาเผด็จการเราก็ต้องต่อต้านใช่ไหมหมายความว่าจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยเมื่อ40กว่าปีก่อนจนถึงวันนี้เนี่ยจุดยืนเราไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนใช่แล้วก็เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนใช่เหตุปัจจัยเงื่อนไขมันเปลี่ยนเหมือนกับคำว่าประชาธิปไตยที่ผมเคยนิยามมาประชาก็คือประชาชนอธิปไตยคืออำนาจอำนาจอันเป็นใหญ่ของประชาชนแต่ท่านพุทธทาสบอกว่าไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่อำนาจของประชาชนเป็นใหญ่ถ้าประชาชนเป็นโจทย์บ้านเมืองก็ฉิบหายนี่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดนะผมก็มาขยายความอีกว่าประชาธิปไตยคืออำนาจอันชอบธรรมของประชาชนในการจัดการบริหารเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนรวมเป็นใหญ่เป็นหลักและเป็นใหญ่อำนาจอันชอบธรรมของประชาชนในการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนประชาชนส่วนรวมเป็นหลักและเป็นใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงอำนาจอันชอบธรรมคืออะไรคือที่มาของอำนาจกับการใช้อำนาจตรงนี้สำคัญมากต้องมีความชอบธรรมทั้งที่มาและการใช้อำนาจครับอย่างที่แล้วที่มันเกิดคสช.ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ชอบธรรมเราไม่ได้พูดถึงที่มาด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราอนุโลมแต่ว่าการใช้อำนาจไม่ชอบธรรมไงครับฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปถ้าที่มาชอบธรรมแต่ถ้าการใช้อำนาจไม่ชอบธรรมถือว่าเป็นอำนาจที่ไม่ชอบธรรมก็ไม่ชอบธรรมตรงนี้สำคัญว่าอำนาจไม่ได้ตั้งอยู่บนความคิดว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ใช่ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นใหญ่ไอ้นี่คือประชาธิปไตยไอ้นี่เราก็เพิ่งเข้าใจเมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปมันสังคมมันเคลื่อนไหวขึ้นรัฐบาลเปลี่ยนไปเรื่อย
เรามองเห็นความลองเห็นชัดเจนว่าอะไรชอบทำอะไรไม่ชอบทำเรื่อยๆเราเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ชอบทำกี่ครั้งก็ไม่ชอบทำครับนั่นคือที่มาอันไม่ชอบทำของประชาของอำนาจของประชาชนซึ่งเดี๋ยวพูดกันอีกก็ได้ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่เช่นว่าการเลือกตั้งเนี่ยทำไมไม่ชอบทำผมเคยเปรียบเทียบว่าการเลือกตั้งมันเหมือนเครื่องกรองน้ำมันเหมือนเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำมันมีอายุนะครับมันมีขึ้นสนิมได้ถ้าเครื่องกรองน้ำมันหมดอายุเนี่ยใส่น้ำดีไปมันก็เป็นน้ำเน่าทำพาก็เป็นทำพาน้ำเน่าตลอดเวลาฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนเครื่องกรองเราจึงต้องปฏิรูปไงสมัยนั้นที่ก่อนจะมีคสช.เราต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำปฏิรูปการเลือกตั้งไม่เห็นหรือว่าการเลือกตั้งมันสกปรกแล้วก็ชอบทำทุกทีเข้ามาแล้วก็อ้างว่าการเลือกตั้งคือเราไม่ได้ปฏิเสธว่าต้องใช้เครื่องกรองน้ำใช่เราต้องใช้เครื่องกรองน้ำแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำใหม่คือมันก็ปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่อย่างทุกวันนี้กำลังเป็นปัญหาใช่ไหม primary vote หรืออะไรนั่นน่ะก็นี่คือการพยายามปรับเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำใหม่ครับท่านนั้นอาจารย์นวรัตน์จะอธิบายยังไงกับปรากฏการณ์ที่นักคิดนักเขียนกวีศิลปินปัญญาชนในรอบพูดได้สักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดแบ่งข้างแบ่งขั้วบางคนถูกแปะป้ายว่าเหลืองบางคนถูกแปะป้ายว่าแดงแล้วก็สิ่งที่อาจารย์นวรัตน์กับอาจารย์คุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเนี่ยปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งจึงมีมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยอาจารย์นวรัตน์มองปรากฏการณ์นี้ยังไงคนที่เคยผ่านยุคแสวงหามาด้วยกันนิยามประชาธิปไตยไม่เหมือนกันนะอาจารย์นั่นดิผมว่าน่ามานั่งจับเข่าคุยกันนะเพราะที่วันนี้สถานการณ์มันทำให้ไม่มีการมาจับเข่าคุยกันนะผมว่ามันเกิดการมองแค่สองมุมอ่ะครับคือเรานั่งอยู่ตรงนี้คุณเติมศักดิ์นั่งตรงนู้นอยู่มุมตรงข้ามผมแล้วเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่ว่าคุณเติมศักดิ์จะพูดดียังไงผมไม่เชื่อละเพราะคุณอยู่ตรงข้ามผมนี่คือการมองเฉพาะมองกันสองมุมเท่านั้นแต่จริงๆมันยังมีอีกมุมอีกเยอะนะฮะข้างบนก็มีมุมข้างๆนี่ก็มีมุมเยอะเลยถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเราจะเห็นภาพเหล่านี้ภาพรวมมันชัดเจนขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าเราจะต้องมาตกลงกันในวาทกรรมเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเผด็จการว่ามันคืออะไรมันเปลี่ยนไปยังไงวาทกรรมเหล่านี้มันใช้ได้หรือไม่วาทกรรมนี้มันไม่ใช่เป็นกลไกที่จะมาสรุปกับทุกสถานการณ์คำว่าเผด็จการอย่างที่ผมบอกหรือแม้กระทั่งประชาธิปไตยที่ผมขยายความมันเนี่ยถ้าเรายังไปคิดว่าประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นการขันน็อตอยู่ที่เดิมซึ่งมันไม่ใช่แล้วไงมันเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้ครับผมว่ามันน่าจะจับเข่าคุยกันได้แต่ก็ดีที่ปรากฏการณ์อันนี้มันทำให้เห็นอย่างที่คุณเติมศักดิ์ว่ามันมีภูเขาน้ำแข็งที่ยังอยู่ใต้น้ำทำยังไงจึงจะเขย่าขึ้นมามาคุยกันไม่ใช่มาเผชิญหน้ากันทุกวันนี้กลายว่าตอบโต้กันทางข้อเขียนตอบโต้กันทาง Facebook ซึ่งผมคิดว่ามันก็ดีเพราะว่ามันมองเห็นไอ้เวทนาการของโลกสมัยใหม่มันทำให้คนมาเผชิญหน้ากันโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้นี่มันจะคลี่คลายไปยังไงครับอาจารย์เคยมีโอกาสไหมครับที่ปัญญาชนที่ถูกแบ่งข้างศิลปินกวีที่ถูกแบ่งข้างเป็นสองข้างเหลืองแดงเนี่ยจะได้มาคุยปรับความเข้าใจกันจริงๆผมถ้าใจกว้างมันได้แต่ส่วนใหญ่ศิลปินมันจะมีอหังการไงเขามีตัวตนเขาอยู่บนความเชื่อความยึดมั่นในความเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไปทลายความเชื่อมั่นมันชีวิตเขาจะเป็นโมฆะอหังการก็จะหายไปอะไรเงี้ยเขาตรงเนี้ยยากพวกศิลปินจะมีเขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวตนนะมันก็เลยตรงเนี้ยยากเขย่ากันยากความจริงแล้วอหังการมันไม่ใช่ของดีนะคือการเป็นยึดมั่นถือมั่นแต่ความถ้าเชื่อมั่นได้แต่ไปยึดมั่นไม่ถูกเชื่อมั่นเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันได้ครับคุณเชื่ออย่างนี้คุณผมเชื่ออย่างนี้มันอะไรตีแผ่กันได้ถ้ายึดมั่นเราไม่ยอมเลยครับอาจารย์นวรัตน์กับพี่สุชาติสวัสดิ์ศรีเนี่ยคุยกันแบบเนี้ยใกล้ๆอย่างเงี้ยสนทนาธรรมกันอย่างนี้เนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับนานมาแล้วนานมาแล้วฮะ2ปี3ปีก็ไม่นานอาจารย์เพราะความขัดแย้งนี่โอ้มันกินเวลาปีที่แล้วก็เจอกันในงานรำลึกถึงประเสริฐจันทร์ดำผมพยายามจะเข้าไปทักเขากันแต่เขารู้สึกเขาเดินหายไปเลย
อย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ไม่รู้ก็เลยคือผมไม่มีอะไรก็อยากจะนั่งคุยกันจริงๆแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสอันนั้นสื่อเขาไปจั่วหัวถึงขนาดว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบมันแรงเกินไปนะอาจารย์เพราะว่าถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็เขาเผาผมอยู่ทุกวันอยู่แล้วจะเหลืออะไรเขาเผาอีกแล้วเผาทุกวันผมยกตัวอย่างสักบางข้อเขียนที่ผมเข้าไปค้นๆดูเนี่ยก็เห็นปฏิกิริยาจากศิลปินนักคิดนักเขียนเยอะปฏิกิริยาที่มีต่องานเขียนของอาจารย์นวรัตน์นะครับอย่างเช่นที่อาจารย์นวรัตน์เขียนบทความประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตยประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐธรรมนูญแต่ประเทศอยู่ได้เพราะกำลังของพลเมืองโอ้ก็โดนเสรีนิยมบอกว่าอาจารย์เป็นบูชาเผด็จการเหยียบย่ำประชาธิปไตยพูดได้ไงว่าประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตยอาจารย์เล่าที่มาหน่อยครับนี่ก็คือยึดมั่นในวาทกรรมยึดมั่นในวาทกรรมในวาทกรรมว่าประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญต้องสถิตอย่างนี้ขันเตรียมแน่นอย่างนี้คนจริงไม่ใช่มันเป็นแค่กลไกหรือเครื่องมือเท่านั้นเราต้องมาดูรายละเอียดว่ากลไกหรือเครื่องมือเหล่านี้มันมีรายละเอียดอย่างไรมันไม่ใช่ตายตัวครับแล้วที่จริงวาทะนี้ผมเอามาจากวาทะของอะไรอลิซาเบธวอร์เรนพุทธสมาชิกของอเมริกันใช่ไหมครับอลิซาเบธวอร์เรนครับผมเห็นว่ามันเข้าท่าดีก็เลยเอามาเขียนต่อแต่ก็นี่เขาแปลมาอีกทีนะครับมีหลายคนก็บอกว่าเขาแปลไม่ตรงแปลไม่ตรงก็เป็นเรื่องนั้นแต่ผมมาพูดถึงประเด็นนี้ครับถ้าถอดตรงวาทะเลยนะฮะครับประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ได้เพราะกฎหมายเป็นสำคัญแต่ยั่งยืนอยู่นั้นด้วยกำลังด้วยกำลังของพลเมืองดีไม่ดูดายและร่วมมีพลังหวังไม่ยอมแพ้คนชั่วที่น่าชังและคนทุจริตตั้งแต่ทำลายที่กัดกร่อนทำลายประเทศชาติที่ก่อความพินาศความฉิบหายที่ช่อฉนใช้เล่ห์เพทุบายที่ทำร้ายมวลมหาประชาชนครับอันนี้ผมถอดความถอดความอันนี้คืออาจารย์ถอดความนะครับถอดความถอดความมาเป็นกร่อนเป็นกร่อนเท่านั้นเองก็เลยถูกโจมตีจากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งว่าโอ้โหนี่จะไม่เอาประชาธิปไตยใช่ไหมจะไม่เอาเลือกตั้งใช่ไหมจะเอาแต่รัฐประหารเผด็จการทหารใช่ไหมคือคำถามอาจารย์โอ้เนี่ยคือไปอะไรอ่ะไปขมวดวาทกรรมแล้วไปยึดมั่นในวาทกรรมอันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพวกที่มาทำอะไรเผด็จการนะมันใช่วาทกรรมรัฐการเลือกตั้งอะไรกันขึ้นมาทางนั้นแหละซึ่งในที่สุดก็แล้วเป็นไงก็ไม่ใช่ถึงเพื่อประชาชนจริงๆเลยแต่ใช้ไต่เต้าด้วยกระบวนการของวาทกรรมเหล่านี้ขึ้นมาฉะนั้นอลิซาเบธวอร์เรนเขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่เพราะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเท่านี้อย่างนั้นถ้าหากไม่ทำเพื่อประชาชนครับแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าฉวยอวาทกรรมเนี่ยมาเป็นโจมตีกันไม่มีใครชอบรัฐประหารแล้วแต่ว่าไอ้รัฐที่มันขึ้นมาประหารตัวมันเองล่ะเคยถามไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวาทกรรมที่เราคุยกันได้อ๋อครับกลายว่าตอนนี้เราติดกับดักวาทกรรมใช่ไหมครับใช่ใช่ติดกับดักวาทกรรมคุณเติมศักดิ์พูดถูกแล้วเราก็อะไรอ่ะเรามักจะเคว้งคว้างเราก็เกาะหลักอันเนี้ยแล้วไม่เคยมาดูจริงๆว่าประชาชนจริงๆเป็นยังไงถึงประชาชนจริงๆก็คือถ้าพูดกันตรงๆก็คือเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมในเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนอกจากแค่เลือกตั้งหรือรับผลประโยชน์ผมประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือมีในการปกครองประเทศการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่การเลือกตั้งและประชาชนทุกวันนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมนะเขามองแต่เรื่องผลประโยชน์หรือมองแต่เรื่องที่ว่าพวกเราอย่างไรเราไปได้ประโยชน์อะไรอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องประโยชน์ของส่วนรวมครับตรงนี้ตรงที่ผมคิดว่ามันยังไม่ถึงประชาชนมันจะต้องให้การศึกษาพัฒนาเรื่องการศึกษาครับควบคู่กันไปพูดถึงวาทกรรมฝ่ายของพี่สุชาติสวัสดิ์ศรีเขาก็ติงเหมือนกันว่าฝ่ายอาจารย์นวรัตน์เนี่ยก็ใช้วาทกรรมเหมือนกันใช้วาทกรรมคนดีใช้วาทกรรมนักเลือกตั้งเลวมาสาดโคลนใส่นักเลือกตั้งแล้วบอกว่าประชาธิปไตยต้องหยุดก่อนให้ทหารเข้ามาก่อนให้ทหารเข้ามาทำให้คนเป็นคนดีก่อนให้คนมีคุณธรรมก่อนทั้งที่เขาก็บอกว่าไอ้คำว่าคนดีคุณธรรมเนี่ยมันก็เป็นแค่วาทกรรม
ผมเห็นด้วยนะแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะนี่ผมเห็นด้วยเลยเนี่ยที่พูดแบบนี้เห็นด้วยทั้งหมดเลยว่ามันเรื่องของวาทกรรมแล้วคุณเราไปยึดมั่นกันมาตีกันทำไมมันสมควรจะมาทำความเข้าใจกันเมื่อเป้าหมายก็คือเพื่อประชาชนเหมือนกันแล้วก็ว่าที่จริงอะไรที่ทำเพื่อประชาชนปัญหาอันดับแรกก็คือประชาชนเพราะประชาชนเขาไม่รู้เราตีกันเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาเรามาตกลงว่าเป้าหมายเขาต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นใหญ่เป็นหลักเอาตรงนี้ให้ได้นอกนั้นเป็นเรื่องวาทกรรมบิดพลิ้วกันไปเอาช่วยเอามาตีกันเท่านั้นเองครับครับที่มาหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการโต้เถียงกันหนักเนี่ยอาจจะเป็นว่าบทบาทของอาจารย์นวรัตน์ที่ช่วงหนึ่งก็รับเป็นสปช.เป็นหนึ่งในแม่น้ำ5สายของลุงตู่เนี่ยตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์นวรัตน์ครับก็เนี่ยเป็นการมองแบบตัดตอนนะตัดตอนนะคืองานด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยผมทำมาตั้งสมัยอยู่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วครับผมร่วมก่อตั้งชมรมดนตรีไทยเป็นประธานชมรมดนตรีไทยร่วมก่อตั้งชมรมวรรณศิลป์เรียกว่าผมเรียนกฎหมายแต่ผมคลุกคลีอยู่งานศิลปวัฒนธรรมตลอดเวลาจนกระทั่งมีสมัชชาปฏิรูปสมัยท่านอนันต์กับคุณหมอประเวศคุณหมอประเวศก็เป็นสมัชชาปฏิรูปแล้วก็ชวนผมเข้าไปทำศิลปินเพื่อการปฏิรูปผมก็ไปทำตรงนั้นไงตั้งสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์แล้วทำจนสำเร็จแล้ว2ปีไปตั้งเครือข่ายทั่วประเทศโดยมีจังหวัดนำร่องแต่ละภาคแล้วก็เสนอรัฐบาลไปก็เงียบรัฐบาลก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนไปพอเป็นสปช.เราก็เอางานที่เราทำไว้นั่นแหละต้องการให้ผมมานำเสนอต่อในสปช.อ๋อครับครับผมเขาก็เลยยื่นผมมาเป็นตัวแทนจากที่ทำไว้แล้วไงสมัชชาปฏิรูปผมก็ได้รับแต่งตั้งผมก็ทำต่อเนื่องมาทุกวันนี้ก็ยังทำนะจนกระทั่งมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นผลจากที่เราทำมาตั้งแต่สมัยสมัชชานั่นแหละสปช.ปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องการปฏิรูปศิลปวัฒนธรรมแต่เขาไปทำอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ผมทำมาตลอดนะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วครับดังมาตรา57นะต่อไปนี้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนสามารถรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมด้านงานศิลปวัฒนธรรมนะครับอันนี้คือรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้เลยว่ารัฐต้องส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมต้องเพราะมันมีหมวดหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่พิเศษและคนยังไม่ได้มองเห็นหรือเข้าใจแค่นี้หมวดที่5ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐแต่ก่อนไม่มีหน้าที่ของรัฐมีแต่แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐนี่ต่อไปก็มีแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐเป็นหมวดต่อไปแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐจะเริ่มโดยว่ารัฐพึงรัฐพึงรัฐพึงแต่ว่าเรื่องศิลปวัฒนธรรมก็ดูเหมือนตอนก่อนที่จะแก้มาก็รัฐพึงเหมือนกันทีนี้เราก็ไปต่อสู้ว่าที่สปช.เราทำการปฏิรูปวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องหนึ่งเลยต้องปฏิรูปในที่สุดก็ถูกบรรจุขึ้นมาเป็นอีกหมวดหนึ่งว่าหน้าที่ของรัฐคราวนี้รัฐต้องนะตั้งแต่มาตรา51ไปถึง63หรือไง13มาตรานะฮะ รัฐต้องเลยล่ะเราก็มาตรา51เนี่ยสำคัญมากคุณเติมศักดิ์ลองอ่านดูครับมาตราคือตั้งแต่มาตรา51ถึง63เนี่ยจะมีเรื่องรัฐต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกษาสาธารณสุขสาธารณูปโภคพื้นฐานพอมามาตรา57นะครับรัฐต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติและจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยอาจารย์ก็ขยายความนะครับว่าต่อไปนี้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนสามารถรวมตัวกันคืออันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าการเปิดพื้นที่ทางงานวัฒนธรรมเนี่ยเราเสนอไว้ที่เป็นหมวดปฏิรูปในคณะสปช.นะฮะพอรัฐธรรมนูญฉบับนั้นล้มไปเนี่ยสาระตรงนี้จะมาอยู่ในตรงนี้เองในการเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่นะแล้วก็บังคับว่ารัฐต้องด้วยแล้วก็ไอการมีส่วนร่วมนั้นตอนที่เราบัญญัติไว้ในคณะสปช.นะคือจะต้องมีเอกภาพดุลยภาพของการมีส่วนร่วมคือ 1. ราชการ 2. เอกชนเอกชนก็คือธุรกิจ 3. คือประชาสังคมเพราะที่แล้วมางานศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ราชการกับเอกชน2ฝ่ายนี้เท่านั้นเอง
ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนเนี่ยได้แต่ว่าถูกกำหนดแต่คราวนี้มันจะต้องมีดุลยภาพ3ส่วนร่วมกันคือราชการเอกชนคือธุรกิจเนี่ยแล้วก็ประชาสังคมรัฐธรรมนูญใหม่เรียกประชารัฐเนี่ยแต่ประชารัฐต้องขยายนะคือนอกจากเอกชนแล้วก็ต้องประชาสังคมด้วยผมยกตัวอย่างเอาทางภาคใต้เนี่ยเอานอกจากมีงานเดือน10ของราชการนะเอกชนอาจจะธุรกิจอาจจะให้เงินมีป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยเพื่อจ้างมาแล้วก็หนังตะลุงเขาก็มีสังคมก็ถูกจ้างมาแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่นะคุณต้องมาตกลงกัน3ฝ่ายนะว่าเราจะมีทั้งปีนี้เราจะมีอะไรบ้างหนังตะลุงร่วมกันช่วยร่วมกันคิดเราต้องใช้เงินยังไงต้องไปหามายังไงสามฝ่ายยังได้ดุลยภาพกันอันนี้คือความร่วมมืออันนี้เป็นมิติใหม่นะแล้วก็รัฐต้องด้วยนะแล้วก็ดูอ่านดูมาตรา51ต้นการใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้หมวดนี้คือหมวดถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการรวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติอันนี้คือมาตรา51คืออธิบายว่ารัฐต้องนี่แปลว่าอะไรคุมไปหมดทั้ง13มาตรามีเรื่องการศึกษามีเรื่องอื่นๆด้วยสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆการศึกษาสิ่งแวดล้อมการสื่อสารสิทธิของผู้บริโภคทางนั้นเลยอยู่ในหมวดนี้หมดเลยรัฐต้องนี่เป็นมิติใหม่ของรัฐธรรมนูญนี้นะซึ่งคนยังไม่ได้มองกันเท่าไหร่ซึ่งอาจารย์นวรัตน์ก็ต่อสู้มาตั้งแต่ตอนเป็นสปช.นะฮะก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยสมัชชาปฏิรูปตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่คุณหมอประเวศเป็นประธานนั่นแหละรเราทำมาตั้งแต่บัดนั้นไงจนกระทั่งสำเร็จผลอันนี้ผมยังภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมันได้ประจักษ์แล้วต่อไปนี่ทำให้เป็นรูปธรรมเท่านั้นแหละว่าจะทำยังไงและตอนนี้เราก็กำลังทำยังรณรงค์กันอยู่ยังทำอยู่ครับซึ่งอาจารย์มีแนวคิดมางี้ตั้งแต่หนุ่มสาวยุคสวรรค์นั่นแหละนั่นแหละแล้วผลักดันมาครับไม่ได้หมายความว่าพอมาเป็นรัฐบาลทหารแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมากระดีกระดาได้ผลประโยชน์มากมายอะไรผลประโยชน์อะไรผมไปประชุมสภาผมก็ต้องนั่งแท็กซี่ในสภามียามปล่อยแท็กซี่เข้าคันได้คันเดียวคือผมอ่ะผมไม่ได้อะไรเลยแล้วยังมาหาว่าผมไปโหนห้อยต้อยตามติ่งอะไรนู่นโหนไหมยังไม่โหนนะผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ยังมาโหนผมนะแต่ว่าที่จริงนะคืออะไรอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงคือว่าคือผมทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วทำยังไงผมก็ยังทำอยู่แม้กระทั่งไอ้สี่ข้อที่ผมยื่นที่เขียนเป็นกลอนใช่ไหมก็มีอยู่วรรคหนึ่งแต่ว่าศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยอ่ะมันต้องมีดำรงอยู่แล้วพอผมเห็นว่าเวลาเนี้ยมีอะไรเมื่อเร็วๆนี้ US News นะได้บอกว่าประเทศที่มั่งคั่งทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นอันดับ7คือประเทศไทยผมไม่ได้ตื่นเต้นไปกับเขานะแต่ผมเห็นว่าจริงๆอย่างนั้นอะไรที่เป็นต้นฉบับของเรามีอยู่เยอะ ผมยังชอบใจคำที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะ ผมชอบใจตรงที่ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานะมั่งคั่งจนกระทั่งต่างชาติรับรองหรือไม่รับรองก็ไม่รู้แต่ว่ามันมั่งคั่งแต่มันไม่มั่นคงเพราะว่าไม่มีการสำรวจไม่มีการเปิดพื้นที่ที่ผมใช้คำว่าเปิดพื้นที่สำคัญก็คือเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นตัวของตัวเองหรือจะเป็นพัฒนาอะไรก็ตามได้ปรากฏครับไม่ใช่เป็นงานอีเวนต์ให้มันปรากฏประจำสม่ำเสมออย่างคำว่าเปิดพื้นที่ของผมคือทุกจังหวัดจะต้องมีทุกวันนี้ก็มีถนนคนเดินแต่คุณต้องมีเวทีเหล่านี้ด้วยอย่างน้อยให้เด็กๆที่เขาเล่นดนตรีไทยเล่นพื้นเมืองพื้นเมืองได้ขึ้นมาแสดงได้มีโอกาสแม้เข้าไปคาราโอเกะกันหมดใช่ไหมครับคุณอย่าเอาตัวชี้วัดว่าคนมาดูกันเยอะไม่ใช่คุณจะเอาตัวชี้วัดมันจะได้เผยแพร่ไม่ใช่แต่พลังความสามารถของเยาวชนไทยของเราที่มีประสบการณ์เรื่องศิลปวัฒนธรรมเราก็ให้กับชุมชนด้วยมันจะได้ปรากฏมันจะได้มั่นคงมันจะได้ยั่งยืนนี่คุณมีแต่มั่งคั่งแต่มันไม่มั่นคงและความเป็นไทยของเราเนี่ยความเป็นตัวของเราเนี่ยมันอยู่ในศิลปวัฒนธรรมทั้งนั้นเลยแต่มันไม่ถูกทำให้ปรากฏหรือปรากฏแบบผมยังชอบใจคำว่าวัฒนธรรมชุบแป้งทอดนะ
ฉวยใช้ฉวยเอามามันฉับฉวยนะเอออีเวนต์อะไรอีเวนต์มันอีเวนต์คือมันไม่เข้าไปอยู่ในเนื้อในวิถีของคนความจริงมันมีอยู่ในเนื้อในวิถีแต่บางทีเราอายไม่กล้าแสดงออกอะไรเงี้ยนะทั้งที่ความจริงแล้วทุกอย่างเนี่ยที่เป็นของต้นฉบับของเราวิเศษทั้งนั้นอาหารก็วิเศษใช่ไหมครับศิลปะการแสดงโขนเราเทียบกับบัลเล่ได้เลยอะไรเหล่านี้หรือท่วงหน้าตัดสินลีลาของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเลยนะครับทุกอย่างที่เป็นของเราเป็นหนึ่งทั้งนั้นเลยเพลงไทยของเราก็เหมือนกันแต่เราอายไม่กล้ามาแสดงทำไมอ่ะทั้งที่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขามีการประกวดสอหัวม้าของมงโกลได้ที่หนึ่งของโลกครับแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตเชิญมาผมไปดูสมควรเป็นที่หนึ่งเพราะเขามีความเป็นตัวของเราเองเราพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นหนึ่งได้จริงๆครับของเราก็เหมือนกันไปหมกไปซ่อนไปอะไรไว้คือยิงพูดแล้วตรงนี้เหมือนกันงานสวรรคตเนี่ยนะตั้งแต่วันสวรรคตมาจนถึงวันนี้เคยได้ยินเสียงดนตรีไทยปีพญาโศกไหมนอกจากในประโคมย่ำยามทำไมสื่อทีวีทั้งหลายไม่เอามาออกกันบ้างล่ะให้เห็นว่าดนตรีไทยมันแสดงพลังศักยภาพความรู้สึกของคนไทยออกมาได้ลึกซึ้งแค่ไหนนี่เหมือนกันเนี่ยคือเราอะไรที่เป็นตัวของตัวเองทำไมเราไม่เอาออกมาครับตรงนี้ถึงผมบอกมันต้องทำให้ปรากฏมันจะมั่นคงได้ยังไงถ้ามันไม่ปรากฏก็คืออาจารย์นรัตน์มองว่ายุทธศาสตร์ชาติด้านวัฒนธรรมนี่สำคัญมันสำคัญมากๆไงมันเป็นอลังการของสังคมเลยนะมันเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันต่อยอดได้อย่าไปดูของจีนของเวียดนาม คุณเติมศักดิ์เคยไปฮานอยไหมต้องไปดูคุณกระบอกน้ำ คนต้องไปเข้าคิวจองนะ เล่นทุกคืน ของเราจะดูคนไปดูที่ไหน ตามโรงแรม หรือว่าในงานบางงานอะไรเหล่านี้ทำไมเราไม่ทำให้มันปรากฏตรงนี้ที่ผมคือศิลปะวัฒนธรรมมันทำให้เรายืนอย่างสง่าเป็นตัวของเราเองครับศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยไหมอาจารย์ผมมาเชื่อมโยงประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่จะมาจัดการให้ศิลปะวัฒนธรรมได้ปรากฏมันเกี่ยวข้องกันตรงนี้ครับครับประชาธิปไตยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้สิ่งดีๆงามๆนั้นได้ปรากฏได้แสดงศักยภาพของมันไม่ใช่เป้าหมายประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเครื่องมือประชาธิปไตยสำหรับอาจารย์นรัตน์เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายนี่ดูเหมือนจะคิดไม่ตรงกับพี่สุชาติแล้วล่ะก็นี่คือคุยกันได้ไงพี่สุชาติคงจะมองว่าประชาธิปไตยคือเป้าหมายนะเป็นทั้งเครื่องมือและเป้าหมายก็เป็นได้ไงก็ที่ผมบอกประชาธิปไตยคืออำนาจอันชอบธรรมของประชาชนครับอำนาจอันชอบธรรมคือการได้มาซึ่งอำนาจและการใช้อำนาจเอามาคุยรายละเอียดสิว่าการได้มาซึ่งอำนาจทุกวันนี้เป็นยังไงและการใช้อำนาจเป็นยังไงก็คุยกันตรงนี้ถ้ามันชอบทำมันก็ไม่ชอบทำครับข้อกล่าวหาหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์นวรัตน์ได้ชี้แจงนะครับในข้อกล่าวหาของคุณสุชาติสวัสดีเนี่ยคล้ายๆกับว่าอาจารย์นวรัตน์เนี่ยมาโหนทหารเพราะอยากจะเป็นหนึ่งในสวเลือกตั้งลากตั้งขอไปหนึ่งใน250สวลากตั้งหรือเปล่ามันเป็นจริงหรือเปล่าตั้งสมมติฐานขึ้นมาลอยๆแล้วมาถามอาจจะเป็นเพราะว่าก็เคยได้เป็นสปช.ด้านวัฒนธรรมมาแล้วก็คุณคิดเป็นคนระบบคิดของคุณเนอะถ้าเป็นงี้จะต้องเป็นงี้ต้องเป็นอย่างงี้มีสูตรสำเร็จในการคิดใช่ไหมเออแล้วไอ้อย่างเงี้ยความคิดอย่างเงี้ยไปครอบคนอื่นนะผมว่าไม่เป็นธรรมใช่ไหมเขาอาจจะเป็นก็ได้แล้วไม่เป็นก็เป็นเรื่องของเขาก็ดูเขาสิแต่เขายังเป็นคุณอย่าเพิ่งไปตราหน้าเขาตรงนี้ในอนาคตอาจารย์ก็อาจจะเป็นก็เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แล้วแต่เหตุแล้วแต่ผลใช่ไหมถ้าเป้าหมายของเราเพื่อมันเป็นอย่างนั้นได้เราเป็นก็ได้ครับแต่ถ้ามันเป็นเพื่ออะไรเป็นเพื่อเงินเดือนมันไม่ใช่หวังอย่างนั้นหรือชื่อเสียงเลยเกียรติยศเลยมันไม่ใช่อ่ะครับเป้าหมายของเราประโยชน์ที่เราทำมันตกทอดกับอะไรไม่ใช่ตัวเองแต่คนที่คิดกรอบจำกัดจะคิดถึงในตัวเองเท่านั้นแหละครับถ้าเป็น1ใน250สวขอโทษนะฮะใช้ว่าลากตั้งเนี่ยถ้าเป็น1ใน250สวที่คสช.เลือกได้แล้วสามารถผลักดันเป้าหมายด้านวัฒนธรรมได้ก็ทำไมจะผมก็เป็นดิผลักดันเป้าหมายศิลปะวัฒนธรรมไงครับครับ
ผมก็ไม่ได้ไปแหมมีรถมีบ้านใหญ่โตโอ้อาชีนิวเอ้ยต้องอย่างงูจัดอีเวนต์อย่างงี้นะมันไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของผมครับเป้าหมายผมก็ยังเดินเดินกินข้าวแกงอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมอยากให้มีอย่างนี้เกิดขึ้นคุณทำได้ไหมและผมว่าทำไม่ได้ถึงผมขึ้นไปเป็นก็ทำไม่ได้ตราบใดที่การปฏิรูปเรื่องการศึกษายังไม่ได้ตราบใดที่ปฏิรูปโครงสร้างยังไม่ได้นี่ผมคาดการเองนะครับตราบใดที่การศึกษาโครงสร้างอำนาจความเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยยังไม่เป็นจริงเนี่ยงานศิลปธรรมมันก็ยังกระพร่องกระแพงอย่างเงี้ยมันต้องไปด้วยกันนี่ก็ออกมาเหมือนเมื่อเราพูดว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะผมเปรียบเทียบมันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งลำต้นน่ะคือสังคมเศรษฐกิจคือรากการเมืองคือไอ้เรือนยอดทุกอย่างประสานเป็นอันเดียวกันแต่แยกมองแยกส่วนไม่ได้งานศิลปวัฒนธรรมก็เป็นงานผลผลิตของไม้ต้นนี้เป็นทั้งต้นและดอกของไม้ต้นนี้เป็นทั้งต้นและดอกเป็นผลผลิตของลำต้นของสังคมนี้ศิลปวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นจากสังคมนี้เป็นยังไงศิลปะก็เป็นอย่างนั้นมันงอกงามเพราะสังคมมันก็เป็นพอเป็นดอกผลก็หล่นลงมาก็เลี้ยงลำต้นกันไปงานเขียนของอาจารย์ล่าสุดผมสนใจมากอาจารย์เขียนถึงหนังสองเรื่องนะเรื่องหนึ่งของอากิระคุโรซาวะนะและเรื่องหนึ่งเป็นแอนิเมชันนะฮะเรื่องราโชมอนของคุโรซาวะกับเจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่นะเป็นแอนิเมชันของเข้าใจว่าของจิบลิใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่ามันมีบทเรียนที่ควรศึกษาใคร่ครวญจากหนังทั้งสองเรื่องนี้อาจารย์ถ่ายทอดอีกครั้งได้ไหมครับทัศนะของอาจารย์ต่อหนังสองเรื่องนี้ที่สามารถเอามาใช้เป็นบทเรียนของสังคมยุคปัจจุบันนี้คืออะไรครับคือเรื่องราโชมอนนี่มันจะตั้งคำถามและให้คำตอบกับเราเรื่องความเป็นธรรมคืออะไรในเรื่องราโชมอนนี่มันจะมีความยุติธรรมคืออะไรความชอบธรรมคืออะไรคุณธรรมคืออะไรตอบคำถามสามอย่างนี้ได้จากเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าความยุติธรรมนี่ก็ยุติตรงสิ่งที่มาประจักษ์เท่านั้นอย่างราโชมอนนี่ทุกคนมาให้การต่อศาลหรือแม้กระทั่งคนทรงก็มองตามหลักฐานที่ประจักษ์นี่คือความยุติธรรมส่วนความชอบธรรมล่ะความชอบธรรมนี้ปรากฏว่าอีกคนนึงเขาไม่ได้ให้การต่อศาลแต่เขาก็ได้ไปเห็นเขารู้ว่าไอ้ที่ให้การต่อศาลมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแม้กระทั่งวิญญาณเข้าส่งก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งและทุกคนก็มองในมุมมองของตัวและคนที่ไม่ได้ให้การต่อศาลมาพูดกันทีหลังก็มีจากมุมมองของตัวเองกันนั่นความชอบธรรมก็คือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ยุติธรรมจะประโยชน์เฉพาะที่ประจักษ์ความชอบธรรมก็ประโยชน์ส่วนใหญ่คุณธรรมล่ะที่ตอนท้ายรับเด็กที่ถูกเอามาทิ้งรับไปเลี้ยงพระก็เลยบอกว่าฉันยังมีความหวังในคำเป็นมนุษย์อยู่ครับอันนี้นี่คือคุณธรรมฉันยังเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์อยู่บ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เรื่องนี้มันจะท้าทายให้เราตั้งคำถามแล้วตอบคำถามให้ได้ว่าความเป็นธรรม3อย่างนี่คืออะไรยุติธรรมชอบธรรมแล้วก็คุณธรรมคือท้าทายให้เราหาคำตอบใช่ไหมแล้วก็คำตอบมันอยู่ในเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่ตั้งคำถามก่อนเราดูไปก็เพลินๆไปกระจก อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากเรื่องตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็ล้วนพูดจากมุมของตัวเองใช่ๆแล้วก็ทุกคนไม่ใช่มีความถูกต้องทั้งหมดความถูกต้องอยู่ในอยู่ที่ความชอบธรรมทั้งหมดแต่พูดไปตามที่ตัวประจักษ์ครับจนกระทั่งมันจนกระทั่งคำว่าราโชมอนนี่เป็นศัพท์ที่คนเอามาพูดเวลาคนให้การทุกคนมีมุมมองคือทุกคนมีมันมีชุดความคิดหลากหลายมันไม่ชุดเดียวหรอกความจริงอ่ะชุดของความจริงมันเยอะมันก็ที่เราพูดกันตอนต้นเลยนะอาจารย์อาจารย์นวรัตน์ก็มองประชาธิปไตยแบบนี้พี่สุชาติสวัสดิ์ศรีก็มองก็หลาชมก็มาคุยกันได้ไงไม่ใช่เอาระเบิดมาคว้าปืนมายิงใช่ไหมคุยกันได้คุยกันดีๆก็ได้ใช่ไหมก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็คุยกันเหมือนคุณเติมตักคุยกับผมนะครับตกลงราชมมันคือท้าทายให้เราตั้งคำถามว่าความยุติธรรมความชอบธรรมคุณธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของความเป็นความเป็นธรรมใช่
เจ้าหญิงก็บอกไม่ไผ่แล้วครับหญิงก็บอกไม่ไผ่นี่ก็ดูสนุกได้ดูยังยังโอ้ผมยังครับสองเรื่องนี้ผมอยากให้คนไปดูกันจังเลยแต่เราชมบอลได้ดูแล้วแต่เจ้าหญิงก็บอกไม่ไผ่ยังไม่ได้ดูเป็นการ์ตูนที่ดีมากเลยจริงๆเพิ่งเข้าโรงเราสองสามปีแล้วแต่มันมีแผ่นตอนนี้เป็นไม่มีเป็นแผ่นละคืออย่างนี้มันมีสามประเด็นที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ดีก็คือหนึ่งเรื่องอนัตตาเราเคยได้ยินตอนเด็กๆไหมว่าเกิดจากไหนเกิดจากกระบอกไม้ไผ่คนเฒ่าคนแก่เคยพูดกับผมนะเองก็เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่าไอ้สำนวนนี้มันเป็นของญี่ปุ่นก็มีไงแล้วก็สร้างจากเรื่องนี้ขึ้นมาโดยที่ผมศึกษามานะสัญลักษณ์ของอนัตตาก็คือไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่มันมีความไม่มีอยู่ในความมีคือมันมีปล้องแต่ข้างในมันกลวงความกลวงนี่คือความไม่มีส่วนปล้องหรือลำไผ่นะคุณความมีมันมีความไม่มีอยู่ในความมีครับอนัตตานั้นเป็นแล้วไม่ได้แปลว่าไม่มีตนท่านอาจารย์พุทธทาสบอกผมว่าอนัตตาหมายถึงไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนที่คุณไปยึดอยู่ครับนี่ไม่ใช่คุณเติมศักดิ์คุณเติมศักดิ์นี่สมมุติคนคุณเป็นคนก็สมมุติอีกครับจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่คุณยึดนี่คืออนัตตาที่คุณมีอยู่ในความมีเนี่ยงงจังงงนี่คืออนัตตาและเรื่องเจ้าหญิงก็บอกไม่ไผ่ที่เราจะได้ว่าทุกคนเกิดมาจากเนี้ยจากธรรมชาติแล้วอีกอันนี้ก็คือเรื่องสันโดษเพราะว่าเจ้าหญิงที่เกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่ไม่ได้ยึดมั่นอยากจะไปเป็นราชินีอยากจะไปเป็นข้าบดีปัตตานีอะไรไม่ต้องการเลยนั่นก็คือคำว่าความหมายของสันโดษท่านอาจารย์พุทธทาสและท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านมหาประยุทธ์ท่านเคยบอกว่าสันโดษหมายถึงการแสวงหาความสุขโดยพึ่งวัตถุให้น้อยที่สุดการแสวงหาความสุขโดยพึ่งวัตถุให้น้อยที่สุดนี่คือสันโดษครับซึ่งผมว่าในหนังเรื่องนี้ก็บอกเหมือนกันไม่ให้เราไปติดยึดในลาภในยศในอะไรทั้งหลายแหล่แต่ให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดมีความสุขอยู่กับธรรมชาติอย่างเจ้าหญิงก็บอกไม่ไผ่เขาโหยหาจะกลับไปคืนไปสู่ธรรมชาติแล้วอันที่3ที่เรื่องนี้ให้กับเราก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแนวพุทธหรือวิถีพุทธนั่นก็คือการมีชีวิตอย่างมีสติในการในทุกเรื่องมีสติแล้วก็รู้จักปล่อยวางซึ่งในเรื่องนี้ในที่สุดเจ้าหญิงก็ต้องลาจากโลกไปคืนไปสู่สภาพเดิมของตนเป็นอยู่บนดวงจันทร์อะไรญี่ปุ่นเข้าใจเงี้ยดวงจันทร์จะเป็นตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะพอเขาลูกพระอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าใช้ความโหยหาอีกด้านหนึ่งเขามีตลอดเวลาหนังของญี่ปุ่นหลายเรื่องที่เป็นเชิงปรัชญาจะเป็นเรื่องพระจันทร์เรื่องอะไรเรื่องนี้ก็เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ทิ้งไอ้วิถีพุทธะแบบรากของพุทธจริงๆต้องไปดูจะเข้าใจ3เรื่องนี้ครับจะต้องตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้นะอะไรคืออนัตตาอะไรคือสันโดษอะไรคือวิถีพุทธแล้วมันจะตอบคำถามถึงความเป็นมนุษย์ของเราใช่ๆแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ได้ไม่ความไม่มุ่งมั่นนะอาจารย์เขียนไว้ในบทความว่าหนัง2เรื่องนี้น่านำมาถอดบทเรียนเพื่อปรับทัศนคติในโลกวันนี้ไม่เฉพาะในโรงเรียนเฉพาะในสังคมของโลกเลยทั้งราชวงศ์ทั้งเจ้าหญิงก็บอกไม่ไผ่นะครับอาจารย์มันอธิบายเรื่องธรรมาธิปไตยได้ไหมครับ2เรื่องนี้ได้เพราะธรรมาธิปไตยก็คือเรื่องธรรมะก็คือเรื่องเหล่านี้แหละอะไรคือความยุติธรรมอะไรความเป็นธรรมอะไรคือความชอบธรรมครับแล้วเราจะดำเนินชีวิตยังไงเราจะปฏิรูปชีวิตของเราในสังคมนี่ยังไงงานศิลปะวัฒนธรรมคืออะไรมันจะอยู่ในนี้หมดเลย อยู่ในวิถีพุทธนี่แหละครับ อาจารย์อยากจะบอกถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในแวดวงหรือไม่ใช่แวดวงก็ตามนะครับแวดวงศิลปินกวีนักคิดนักเขียนปัญญาชนว่าวิวาทประชาธิปไตยของเราในวันนี้เนี่ยบางครั้งมันนำไปสู่การทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ได้ไปเจอในงานศพก็เมินกันเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกอะไรครับบอกยากนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ผู้ที่จะไปถอดรหัสแล้วนี่ได้เพราะว่าทุกคนมันมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองในอหังการ
ซึ่งผมพูดไปนี้ไม่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมก็ไม่อหังการไม่ยึดมั่นถือมั่นผมก็มีแต่ผมพยายามจะรู้เท่าทันมันพยายามดึงมันมาสู่ความเป็นปกติซึ่งไม่ฉะนั้นเราก็จะปะทะกันด้วยตัวตนที่เราสร้างขึ้นมากลายเป็นกำแพงแทนที่จะสร้างกำแพงเราควรจะสร้างสะพานไปมาหาสู่กันมากกว่าครับระหว่างกำแพงกับสะพานผมไม่อยากจะสร้างสะพานแต่เจอกำแพงเยอะเหลือเกินเจอกำแพงเยอะนะแต่ก็สักวันน่าจะทลายกำแพงพวกนี้ได้นะในระหว่างศิลปินด้วยกันนะก็คงยากคงยากตราบใดที่ยังอะไรยังทิฏฐิมานะอหังการศิลปินมีเยอะมีสูงด้วยนะแล้วก็พูดกันยากเพราะมันกลายเป็นหิ้งของเขาอ่ะเขย่าแล้วก็รู้สึกว่าสะเทือนเป็นหิ้งนะเป็นหิ้งหิ้งแห่งอหังการอาจารย์นิดเดียวก็มีคนพูดถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่นะก็บอกนวรัตน์พงไพบูลย์เป็นติ่งประยุทธ์ติ่งคสช.นี่เขามองแคบมากเขามองเห็นประยุทธ์เป็นใหญ่อยู่นั่นแหละถ้าไม่พูดว่าประยุทธ์เป็นติ่งผมบ้างไงแต่ไม่ใช่เป็นขนาดนั้นหรอกแต่ผมพูดแต่ว่าทำไมจะต้องเอาบุคคลมาเป็นหลักทำไมไม่เอาอะไรเนื้อหาเอาเนื้อหาแนวทางเป้าหมายเอออย่างนั้นสิเอาบุคคลมาทำไมผมรังเกียจตัวเองจะตายไปแล้วที่มันนั่งออกทีวีเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะแต่ว่ามันอะไรผมไม่ได้ไปต้องการให้คนใหม่มายึดตรงนี้ต้องการว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมเขียนนะมันใช่ไหมเอาตรงนั้นสิตรงนั้นแล้วผมพร้อมจะโต้ครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่มาให้ข้อคิดดีๆกับรายการเราในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ขอบคุณครับท่านตักครับขอนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ